ไปมากินเลยผมว่ามันอยู่ในห้องน้ำเว้ยสักห้องหนึ่งอ่ะเราลองเคลียร์ห้องน้ำก่อนไหมเนาะเคลียร์ห้องน้ำก่อนแล้วกันไม่มียาเพิ่มเลือดเลยด้วยห้องน้ำห้องน้ำเราเคลียร์ห้องมันอยู่ในห้องน้ำนี่เลยพี่ทงพี่คีอะไรเนี่ยนี่เลยนี่ก็ห้องที่ไอ้หมอนั่นไปขอให้หาให้เจอด้วยเธอเหลือไม่พอคือถ้าห้องน้ำไม่มีก็เหลือแค่ห้องเรียนแล้วทิ้งเอาเลยเหรอสีแดงทาไม่อยู่ใช่แล้วเห็นอยู่นะแม่ง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 จานแม่งเข้าฉากเลยจานแม่งห่วยพอเข้าไปดูห้องน้ำหน่อยไม่ได้หรอไอ้แค่ห้องน้ำเนี่ยตรงไหนวะไม่มีเอ้าก ูให้ทั้งวันนะมาดิไม่มีอยู่ที่ไหนวะอยู่ข้างล่างวะทั้งวันอ่ะผมบอกเลยทั้งวันไม่มีว่ะห้องนี้ก็ไม่มีหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยห้องน้ำของทุกห้องแล้วอ่ะอยู่ที่ไหนวะห้องชีวะเหรอลองไปห้องชีวะแล้วกันนี่นี่ไงเจอแล้วมันคือเศษส่วนของขุยรีคอร์เดอร์ที่ดูเก่าและขึ้นสนิมหรือมีพลังงานอย่างแต่สร้างออกมานะเนี่ยเป็นสิ่งที่นั่นพูดถึงแน่ๆเพราะแต่มันจะเอาของไร้ค่านี่ไปทำอะไรกันแน่นะห้าได้แล้วจากนั้นเราก็ขึ้นอะไรเอาผ้าพันแผลThank you เลย Thank you เลยแล้วก็ลงไปห้องใต้ดินโอ้ยแกเบื่อจังเลยมันจะชู้มันจะชู้กับเธอมันจะชู้กับเธอมันน่าเบื่อจริงๆมันเบื่อมากๆอ่าด้วยนะเพื่อนถ้าจานมาบอกไม่มีใครอยู่นะแผลมี2อันเลยจ้าอย่าทำเพื่อนนะเพื่อนไม่ได้ทำอะไรผิดมันน่าจะมีกล่องเก็บของมันได้ CS Evil นะมันจะได้แบบเก็บของได้ของฟาร์มมาเอาของไปให้ชื่ออะไรนะเดอะเชดวะเดอะเชดหัวส่งชูหัวเชดฉันกลับมาแล้วคือเฮโซมาซะเอ้ยกำลังตามหาเจ้านี่อยู่สินะเครื่องรางของรักของข้าก่อร่างเหรอทำดีมากจะบุกรุกเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้
แกต้องปล่อยเขาก่อนก็ตัวกันละแกต้องปล่อยเขาไปนะโอเคเปล่าแล้วก็ตามที่ปลอดภัยที่แกว่าด้วย ได้เลยเด็กน้อยมาแลกเปลี่ยนกันเอาของข้าคืนมาและข้าจะปล่อยตัวเพื่อนเจ้าไปโอเคเอานี่ไปแล้วปล่อยเซโฮมาสักทีทำไมข้าต้องร่วมมือกับเจ้าหมอนี่ด้วยในเมื่อข้าควบคุมดินแดนแห่งนี้ได้แล้วอ้าวเจ้าสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารตอนนี้เจ้าไร้ประโยชน์แล้วตายซะเถอะเดี๋ยวอ้าวอะไรเนี่ยร่างกายของฉันสะท้อนการโจมตีจากมันงั้นเหรอนี่มันเวทมนต์แปลกๆอะไรกันเนี่ยเจ้ามีความลับอะไรเดี๋ยวนะหรือว่าจะเป็นเจ้าผู้บุกรุกที่เป็นเจ้าของอีกครึ่งหนึ่งของยายนั่นอะงั้นเหรอช่างมันเถอะสารีของข้าจะจัดการเจ้าเองสวดภาวนาไว้เถอะนะในเมื่อเวลานั้นมาถึงทุกอย่างจะสงบจบลงอ๋อทุกอย่างจะจบลงเจ็บแป๊บเดียวเท่านั้นพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันมีชีวิตอยู่ทำไมฉันถึงบ้าไปเชื่อไอ้ปีศาจนี้ได้ไอ้เศษอะไรนั่นเอาตัวเซฮูไปแล้วเหมือนมันจะรู้จักฉันนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่บางอย่างมันทะแม่งยังไงไม่รู้ฉันต้องรีบไปจากที่นี่แล้วล่ะเออแปลกจริงแปลกมากแปลกมากเลยไม่มีใครเซฮูให้ดูเมื่อกี้น่าจะมีนะถ้ามีโคตรสุดอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วทุกคนบันทึกกล่องนี้มาจากห้องเก็บของที่ล็อกไว้อยู่สิ่งของเหล่านี้มีฝุ่นเกาะและมีวันที่เขียนอยู่ซึ่งเซ็นรับไว้เมื่อนานมาแล้วน่าจะถูกเก็บไว้ในที่โรงเรียนมาหลายสิบปีแล้วแต่คงเป็นของมีค่าของใครสักคนเจ้าหน้าที่ความรักษาความปลอดภัยคิมฉันพบบันทึกพบเรียนเยี่ยมการมาเรียนได้เรียนอีกแล้วไม่มีของนี่บันทึกกีตาร์นี่คือเมโมของอาจารย์โนกล่องจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายมาจากห้องดนตรีได้โปรดระมัดระวังด้วยเพราะมันเป็นเครื่องดนตรีที่เปราะบางมากปลอพวกนี้มีราคาแพงมากหวังว่าคุณคงไม่ทำมันพังนะไม่งั้นอาจจะมีหนี้เพิ่มขึ้นได้นะอาจารย์แปะสติกเกอร์รหัสผ่านเข้าตึกเหนือไปด้วยในที่สุดฉันเข้าตึกเหนือได้แล้ววุ้ยชิงพะนี่ชิงหรือเปล่าว้าวผมเล่นมาตั้ง4ชั่วโมงผมเพิ่งเข้าตึกเหนือได้งั้นหรอจะเป็นเลยโรนักเกิดป่ะเนี่ยโดนคุมกำเนิดหรือเปล่าไม่นะเดี๋ยวจะไม่โดนคุมกำเนิดนะอ่ะต่างเปลี่ยนกลับโอ้ยเข้ามาเออออกประตูสวนแม่งเลยไปดิมาผมจะไปแล้วนะอาจารย์ผมไม่อยู่เล่นกับอาจารย์แล้วงอนโป้งแปะโป้งยิงปองแช่เจอกันบ๊ายบายงอนไล่อยู่นั่นแหละไล่ไปพักเลยเยี่ยมอะไรอ่ะบันทึกอ้าวใครมาบันทึกไว้ที่ใหม่แล้วทุกคนสักทีไอ้ก้อนตึกเหนือในที่สุดได้เวลาลุยต่อละโอ้ my god ล็อกแน่นมากชิบหายแล้วตึกเหนือเรายังมีแผนที่ของที่นี่เลยอ่ะลึกเกินไปแต่ยังไงก็มีบางอย่างปิดทางไว้อยู่ดีเพราะที่นี่กำลังปรับปรุงใหม่อยู่ห้องสมุดกับห้องศิลปะก็อยู่ที่ตึกนี้ด้วยลองดูแผนที่หน่อยละกันวิเอาว่ะเดี๋ยวนะแต่เราก็ต้องหาทางขึ้นไปข้างบนป่ะแต่มันขึ้นไม่ได้มันต้องมีรหัสอ่ะวิตกใจนายคิดจะไปไหนงั้นเหรอโอเมจ้านี่มันตัวอะไรกันแน่นะเฮ้ยหยุดก่อนไอ้ตูดมึงทำไมถึงทำหน้ากลัวๆขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าจำเพื่อนซียองกิวคนนี้ไม่ได้นะยองกิวเหรอฉันแบบว่าไปขึ้นชั้นบนอ่ะนะพี่ร้อนอะไรขนาดนั้นล่ะเจ้าหนุ่มนายไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายอะไรสักหน่อยนะเพราะฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงล่ะเขาดูแปลกๆไปมากเลยฉันอยู่ห่างเขาดีกว่า
จริงเหรอลิฟต์ไม่ทำงานอย่ามาขวางทางชนะยองกิวนี่ไม่ใช่นายตัวจริงนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความฝันที่เง่านี่เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวนายอาจจะได้ตื่นจากความฝันนี้หรือไม่ก็จบลงที่เตียงคนไข้เหมือนกับแทนคุณว่าไงล่ะจะเลือกแบบไหนอะไรนะนายจะบอกว่านายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่แทนคุณฆ่าตัวตายนั่นเหรอนี่ไม่ใช่ความฝันนะเจ้างูและสิ่งที่ฉันทําก็แค่ช่วยปกป้องเขาเท่านั้นเองแต่แทนคุณนั่นตัดสินใจที่จะเป็นฮีโร่บอกว่าเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของฉันไม่ได้ฉันเลยจะจัดการฉันเลยจัดการเขาซะมันก็มีเหตุผลมันก็มีเหตุมีผลนี้ใช่ไหมจะบ้าอ้าวไม่น่าต่อยเขาเลยร่างกายเขาแข็งกระหินเอามึงต่อยไปแหละกินต่อยไปแหละอ๋อโทษทีโทษทีอารมณ์ไม่มานะโทษทีเอ๊ะไม่เข้าใจอีกหรือยังไงเนี่ยอยากมีเรื่องกับฉันงั้นเหรอหยุดอยู่นี่นะทั้งคู่เลยอ้าวบินอ้าโอ้มาทำอะไรที่นี่เหรอจ้าที่รักโอ้กูขอต่อยมันอีกสักหมัดได้ปะบินอ้าเหรอบ้าแล้วเชียวแกล้งทำเป็นคนดีต่อหน้าฉันแต่แอบแกล้งยองโฮอยู่ลับหลังนายมันน่ารังเกียจอะไรนะที่รักเธอเข้าใจผิดแล้วนะเขาเปล่าดูเขากับยองโฮสิก็เป็นเพื่อนซีกันนะก็แค่แกล้งกันแบบเพื่อนเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะเจ้าหนุ่มเอ้ยยองโฮเพื่อนที่ไหนกันเพื่อนที่ไหนเขาทำแบบนั้นกันล่ะนี่ไปกว่านั้นเพื่อนที่ไหนเขาคิดจะฆ่าเพื่อนร่วมห้องบ้างล่ะนายมันเลวแต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายอีกแล้วบินอาที่รักก็แค่ทำในสิ่งที่เขาต้องทำเท่านั้นเองโลกนี้มันโหดร้ายมากเลยเขาก็ทำก็เพื่อให้ได้อยู่กับที่รักนะอยากอยู่ใครก็ไปอยู่สิแต่สำหรับฉันนั้นก็ขยะเท่านั้นแหละไม่เอาหน้ามีนาเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วถามยงฮูดูสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพวกเขาหายไปกันหมดแล้วเมื่อกี้เธอขยิบตาให้ฉันนั่นเหรอมีนาช่วยฉันได้มากเลยนะบางทีการที่มีเพื่อนแท้สักคนก็ช่วยอะไรได้มากเลยจริงๆนะแม้แต่เวลาแบบนี้โว้เกวิชาสังคมของฉันเปลี่ยนไปแล้วโอเคมันก็ดีนะโอ้คือมันมีตัวเลือกเว้ยตอนที่เราช่วยบินอามีช่วยกับไม่ช่วยใช่ปะคือถ้าเราเลือกไม่ช่วยนี้บินอาน่าจะไม่มาช่วยหรอกจริงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดได้โหแล้วมันอะไรมันเนี่ยเยอะแยะหมดเลยไม่มีอะไรมาใช้เยอะใช่ไหมมันฝรั่งกระเป๋าฉันเต็มถ้ามันแพงไม่ได้ใช้มันเพิ่มเลือดจำนวนน่าจะสองดวงป่ะนี่บันทึกยองกิวแอบชอบมินอาแต่เธอไม่สนใจเลยไม่ทราบชื่อไม่ทราบชื่อเข้ามานะเนื้อหาบนกระดานทุกท่านโปรดทราบห้ามพลาดงานอีเวนต์ในเทอมนี้เย็นวันจันทร์อาจารย์สอนดนตรีเท้าทองคำโนปะทะโค้ชกำแพงเหล็กปาร์คแข่งฟุตบอลเล่นัดสำคัญห้ามพลาดเด็ดขาดชินแกลลี่ขวดน้ำกระเป๋าเต็มสดเก็บบันทึกเฮ้ hey, นี่มันเรื่องนั้นช่างมันเถอะแท้หุ้นเจ้าบื้อที่นั่งอยู่ข้างฉันแอบฟังแอบไปฟ้องอาจารย์ทำตัวไม่ดีเลยนะถึงเวลาที่ต้องสั่งสอนเขาสักหน่อยแล้วยองคิวอ้าวสรุปเองก็เป็นคนทำไม่ใช่หรอวะแต่บางคนใช้มาหน้านี้ขวางประตูไว้เหมือนต้องการให้เปิดประตูบานนี้โอเคจำไว้ว่าห้องนี้หลบได้นะเอาล่ะเราได้ของไปชั้นถัดไปหรือยังมันจะยังไม่อยากวิ่งเลยก็เดี๋ยวมันจะพลาดของวิฉันได้ยินเสียงประตูปิดนั่นเหรอเจสันนั่นเธอใช่ไหมโอ้ my god มันนี่สิจังรู้จักกันให้มากกว่านี้อีกแล้วเหรอจะหนีจากฉันไม่พ้นหรอกเดี๋ยวนะคือยังไงอ่ะเพราะผมก็รู้ว่าเราต้องวิ่งนะเนี่ยตกใจ
ขากวาดพื้นแล้วเขาก็จากไปแบบงงๆเนื้อหาบนกระดานคืออาจารย์สอนดนตรีโนโค้ดปาร์ทอยากจะพบคุณที่โรงยิมหลังเลิกเรียนวันเสาร์ถ้าคุณยังต้องการคนที่เล่นฟุตบอลเล่ด้วยนะชินแกรี่คอมเมนต์ชินฝากไปบอกโค้ชปาร์คด้วยนะว่าเขาไม่คู่ควรกับฉันหรอกเทพธิดาแห่งฟุตบอลเล่โนอ้าวอาจารย์โนเป็นอาจารย์ผู้หญิงใช้คำว่าเทพธิดาอุ้ยแล้วห้องน้ำปิดมีที่ให้นี้อ่ะที่ซื้อของด้วยอุ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำหญิงนี่นะไปตายสิรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเลยแต่ไม่มีเวลาสนใจแล้วล่ะต้องวิ่งต้องวิ่งเหรอต้องสำรวจก่อนไหมอ่ะฉันไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมากบันทึกเส้นทางของชีวิตจะนำทางมาสู่โชคชะตาเพียงหนึ่งเดียวความตายอย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณมีทางเลือกอย่างเดียวนะมีเส้นทางเดินและทางลัดมากมายให้คุณเลือกเดินได้บางคนอาจจะขับรถที่ดีในขณะที่อีกคนอาจจะนั่งแค่รถเก่าๆบางคนอาจจะหยุดพักเพียงไม่กี่ครั้งในขณะที่อีกคนมีโอกาสที่จะหยุดพักเมื่อไหร่ก็ทำได้ทันทีโรงเรียนมัธยมศรีฮาวาเป็นเสมือนกับรถเมล์ที่กำลังพาทุกคนไปส่งยังเป้าหมายพวกเขาเอ้ยพวกเรากำลังไปที่สุดปลายทางพร้อมกันระหว่างทางคงไม่มีการหยุดพักใดๆแต่อย่างน้อยพวกเราก็ไม่ได้เดินทางไปคนเดียวนะไม่ทราบชื่อลักษณะการเขียนแบบนี้คุ้นๆนะแล้วหลบได้ด้วยอุ๊ยอย่าพึ่งโอเคปึ๊บอัพเรื่องอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่มีของใช้ได้พี่เซนยังยักชีเดียนลูกคุยอยู่แล้วอ่ะนี่มึงเป็นไรเนี่ยมึงจะเดินตรงไปนะแต่ก็ไปไม่ได้ไอ้ตังเฮ้ยอีโง่กดดับมันอยู่เพื่อใครบางคนหรืออะไรบางอย่างนำพวกเฟอร์นิเจอร์มาวางกองรวมกันไว้จำนวนมากฉันต้องทางฉันต้องหาทางอื่นไปเจอที่เนี่ยโอ้ดูดีโคตรเละเลยอ่ะแถวเนี้ยใครกำลังเขียนอะไรวะกาแฟแต่ปอฉันเต็มกินกินนะกินนะกาแฟนี่ของดีผมบอกเลยใช่ไหมข้ามรถชั่วคราวอุ๊ยอันนี้ก็คือกลับไปที่เดิมอ๋อโอเคโอเคอยู่ที่ไหนวะอุ๊ยเราขึ้นมาชั้น3ไม่มีของเราไปทางไหนก่อนที่เนี่ยทางนี้เป็นห้องน้ำอ่ะไม่มีของไม่มีของกันนี่เป็นห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ด้วยโอ้เราก็ต้องมาสังเกตดีๆเลยเนี่ยหนึ่งในบุคลากรห้องสมุดรู้สึกรำคาญมากๆกับเสียงกดน้ำในห้องน้ำใกล้ๆนี้มันเกินกว่าจะรับไหวแล้วตอนนี้ก็เลยปิดไฟซะเลยว่างั้นเถอะเดี๋ยวนะที่บอกว่าผมอยู่ตรงโถงหมวดวิชาคณิตศาสตร์ประกาศคุณสามารถยืมหนังสือกี่เล่มที่คุณต้องการก็ได้ที่นี่แต่อย่าลืมเอามาคืนตามเวลาที่กำหนดด้วยนะคะบรรณาบรรณาทุกกลุ่มก็มาบรรณารักหมวดวิชาคณิตเอาเราอยู่ในห้องสมุดหรออันนี้คือในห้องสมุดเนี่ยสังคม